ธอคือวันยังดับรอดขึ้นในหัวใจที่ฉันมีน่ารักสุดจนตัวฉันแก่ไปคิดกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่าทั้งวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันแต่แบบเฮ้ยวันนี้แบบขับรถเล่นมันก็เดิมๆเหมือนกันเราก็ทำคลิปบ่อยแล้วเนาะวันเนี้ยผมมีของมาให้สมัยอะไรคะอันนี้ไม่ได้บอกเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ไม่รู้จริงๆเฮ้ยนี่ตามมานี่เดี๋ยวเราพามาดูไอเทมลับจะให้สมัยกันดีกว่าขอให้นี่เรามีของให้สมัยด้วยแหละแดมโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาสมัยตื่นเต้นปะเนี่ยสมัยให้ทายว่ามันคืออะไรเก้าอี้จะซื้อเก้าอี้มาทำอะไรสมัยเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าของขวัญที่ผมเตรียมมาให้สมัยในรอบนี้คืออะไรคืออะไรคืออะไรมันไม่มีเล็บอ่ะเดี๋ยวแกะให้สมัยอุ้ยเดี๋ยวนิ้วเสียได้แล้วท่าดาว NHK เหรอคุณยังคุณว่ามันคืออะไรอุ๊ยอะไรกันชิบหายแล้วกูยังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเดินแกก่อนสมัยแกนั้นไป2ใบเลยเหรออ้าวชิบหายแล้วเซอร์ไพรส์กันทั้งคู่ไม่รู้ว่าคุณนึกว่ามีแค่อันเดียวแหมโหอุ๊ยเหมือนตื่นเต้นอ่ะชอบแกะของอะไรแบบนี้อุ๊ยอันนี้เป็นสีสีอะไรอุ๊ยสวยอ่ะนิ่มหมวกแน่นอนครับทุกคนอันนี้มันคือหมวกแตกหมวกตัวนี้เฮ้ยอันนี้สวยแต่หมวกตัวนี้พิเศษกว่าเนี่ยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยเหมือนกันเลยแต่คนละสีเป็นไงเจ๋งค่ะเดี๋ยววะโคตรอ่ะเอาไหนเอาไหนให้เลือกเอาไหนอันนี้โอเคเข้าไปเชียบเออสีเข้ากับรถมากนี่ทุกคนมาดูในกล่องเขาก็จะให้เป็นตัวถุงผ้านะครับถุงใส่หมวกนะครับแล้วก็จะให้เป็นตัวชิลเปลี่ยนมาด้วยตัวนี้จะเป็นชิลสีลมดำออกแบบประหลอดหน่อยนะครับแล้วเอเดนเคเราก็เคยรีวิวไปแล้วรอบนึงเนาะใช่เนี่ยสมัยลองใส่ซิว่าได้ไหมอันนี้เหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมทุกคนสำหรับคนที่แบบไม่ว่าจะขับบิ๊กไบค์หรือจะขับรถเล็กก็สามารถใส่ได้นะเป็นใส่ยังไงนี่เหรอโอ้ยมันมีพัวสีที่เขาส่งมาให้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับฟ้าเขียวแล้วก็เขียวชมพูนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็จะแกะออกสมัยแกะออกยังแกะอะไรแกะตรงเนี้ยเออสมัยใส่ได้ไงไม่แกะอ่ะก็ข้อดีของตัวนี้เนี่ยเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะสะดวกนะครับสำหรับแบบรถมินิไบค์นะครับหรือจะเป็นบิ๊กไบค์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแบบเห็นไหมว่ามันเปิดคางได้ดังนั้นเนี่ยความร้อนมันจะไม่สะสมนะเวลาเราขับเนี่ยมันจะทำให้ไบค์ไม่ยิ่งขึ้นยิ่งหน้าร้อนแบบอบอ้าวครับแบบนี้ก็สามารถใส่ได้โดยง่ายดายนะครับใช่ไหมเปิดชิลได้ปักไปเดี๋ยวเราออกไปขับรถกันดีกว่านะโอเคมาเดี๋ยวเราจะใส่หมวกใหม่ให้หนูสมายกันดีกว่าอันนี้พอดีเนาะเลือกมาพอดีกับไซส์สมายเลยสมายลองจับดูซิเปิดคุยกับพี่สิได้เนาะเดี๋ยวใส่ตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปที่คดีกูเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันเที่ยวไปตลาดไปเร็วโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปพาสมายไปขับรถเล่นกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราไม่ได้พาสมายไปขับรถเล่นนานมากๆนะครับวันนี้ก็เลยเอาเซตเด็กของอาลูกรักนะครับสำหรับคนที่น่ารักแบบสมายมาขับรถเล่นนะครับสมายเราไม่ได้มาซ้อมรถกันนานยังนานมากๆนะครับอยากจะบอกว่ารอบนี้ก็เลยจัดให้นะครับเพราะว่าไหนๆสมัยก็มาห้องทั้งทีนะโอเควันนี้ก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้หยอดเลยนะครับวันนี้ก็ขับออกถนนใหญ่นะทุกคนรถค่อนข้างที่เยอะก็เลยวันนี้ก็เลยหาหมวกมาให้สมัยใส่นะครับก็จะเป็นตัว NHK นะครับสมัยรับอยู่ของทางหมวกเลยนะครับก็เลยจัดมาให้สมัยนะครับเป็นไงบ้างหมวกใส่สบายเปล่าจัดไปนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะแบบไปขับรถเล่นกับสมายกันสักเล็กน้อยหายกลัวบิ๊กไบค์ยังโอ้ตอนนี้คือแสงสวยมากทุกคนเหมาะสำหรับการขับรถเล่นมากๆด้านหลังได้นะด้านหลังได้
แล้วช่วงนี้สมัยทำอะไรอยู่เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยโควิดไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอก็ทำงานอยู่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วช่วงนี้ซาทำอะไรอยู่กับสาวไหนไม่มีชื่อต่างๆเป็นรุ่นน้องชื่อต่างๆชอบแบบนั้นก็ไม่บอกทำไมเหรอจะทำเหรอไม่ทำหรอกที่บ้านสมัยมีใครดูคลิปเราไหมใช่หรอแม่ดูด้วยหรอสวัสดีครับแม่สมัยครับขออนุญาตเอามาสอนด้วยนะครับแม่สมัยดูบ่อยไหมดูทุกคลิปค่ะเว่อเว่อดูทุกคลิปจริงๆใช่หรอถ้าตาลงไม่ส่งให้แม่จะผูกน่ารักช่วงนี้ได้ออกไปถ่ายรูปถ่ายอะไรไหมเนี่ยมีคนชวนอยู่ค่ะมีคนชวนอยู่ใช่แต่ไม่มีเพื่อนมาอ๋อไม่กล้าไปคนเดียวเงี้ยหรอใช่คือเขาติดต่อมาหรอโหทำไมสมัยต้องไปกับคนที่ไม่รู้จักด้วยอ่ะก็เพราะว่าเธอไม่ได้มีของคนเดียวเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วเออสมัยมีแต่คนถามเนี่ยว่าตกลงเราเป็นอะไรกันโชเฟอร์รู้แฟนคลับก็รู้ฉันหลอกลวงมาโดยตลอดเหรอสลับอย่าโกหกคนดูรู้ว่าเราเป็นอะไรกันแล้วที่เราลงคลิปแบบเวลาเราลงคลิปกับผู้หญิงคนอื่นมีน้องๆส่งให้ดูไหมมีคนไปเม้นไหมมีคนเม้นบอกว่าพี่ซ่าแล้วพี่ซ่าโอ้ยสาวสาวมาทายโดนอีกแล้วเป็นไงบ้างหมวกเย็นไหมเย็นไหมเย็นนะมันเย็นกว่าหมวกเต็มใบใช่ไหมใช่เออเพราะว่ามันแบบมีอากาศถ่ายเทมากกว่านะครับมันไม่มีตัวคางนะครับสำหรับสายขับชิลอะไรอย่างงี้เธอคือวันยันดับรถข้างในหัวใจที่ฉันมีน่ารักสุดจนตัวฉันแก่ไปคิดเอาเธอมานอนคิดเธอนี้ฉันก็สุขใจเธอคือวันยันแค่หน้าเธอแล้วฉันก็ชื่นใจชีวิตที่มีเธอคงจะสดใสที่มีเธอมาใกล้ชิดกันไอ้ฉันร้องกรี๊ดเลยโอ้ยฝุ่นเยอะมากเลยอ่ะที่บ้านสมัยห่วงสมัยไหมทำไมห่วงอ่ะหรออะไรนะชอบทำไมอ่ะชอบอะไรไหนลองขับดูสิโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยคนเหนื่อยมากทุกคนแล้วฝนก็ตกอีกด้วยเด้อค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วผมก็เลยแบบเอ้ยตอนนี้หมวกกันน็อกผมก็เยอะมากๆนะผมก็เลยจะมาจัดกิจกรรมดีกว่าอยากแจกหมวกที่ทาง NK ส่งมาให้ผมใช้นะครับที่ผมใช้ในคลิปเลยนะที่ผมใช้ถ่ายจริงๆนะครับก็ผมก็เลยจะมาแจกให้กับผู้ติดตามชาวโมโตพาซ่าทุกคนนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุกคนดิคนเดียวเออตอนนี้ก็อยากมาแจกจริงเพราะว่าตอนนี้หมวกผมเยอะนะเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องให้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเปิดออกมานะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวหมวกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคู่มือการใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวชิลแถมมาให้อีก1ชุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น NHK รุ่นโรดไฟเตอร์นะทุกคนจะเป็นเขาก็จะมีความพิเศษอย่างนึงก็ไม่ใช่หมวกกันน็อกเต็มใบเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูปั๊บอันนี้ก็จะมีถุงผมมาให้บอกเลยว่าตัว NHK เขาแพคเกจจิ้งเขาดีมากนะทุกคนแล้วก็เขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นถุงผ้าสำหรับการใส่หมวกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้จริงๆอันนี้แกะไปแล้วแหละมาดูในส่วนของตัวหมวกนะฮะทุกคนอันนี้จะเป็นหมวกของผมนะที่เขาส่งมาให้ผมใช้นะครับนี่จะเป็นลายนี้นะครับด้านล่างจะเป็นสีฟ้าสวยเลยสีสันสดใสมากข้างบนก็จะเป็นสีส้มสลับเขียวนะครับนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของชิลนะครับแล้วก็จะมีแว่นข้างบนด้วยนะครับนี่แว่นก็เป็นแบบเวลาเราขับกลางดงกลางแดดอะไรอย่างนี้ก็นี่แหละ
ถามว่าเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแบบรถที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงแบบบิดแบบลมปะทะหน้าแรงอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆตัวนี้มันก็ช่วยได้นะเพราะว่าเวลาปิดชิลเนี่ยมันก็ปิดถึงส่วนข้างล่างเลยก็วันนี้ผมก็จะมาแจกตัวหมวกตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับที่ผมจับอยู่นะครับกติกาง่ายๆเลยทุกคนแค่กด Subscribe Moto Plaza กดไลค์แฟนเพจของ NHK นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับที่ผมจะให้คนที่อยากได้จริงๆนะแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้ง LINE @ไว้ข้างล่างด้วยก็ได้นะครับ LINE การติดต่อว่าเวลาผมจะแจกอะไรเงี้ยเวลาผมประกาศผลรางวัลผมจะได้ทักเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอย่าลืมทุกคนมาเล่นร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีจ้า